จากกรณีที่มีคำสั่งล็อกดาวน์จังหวัดชลบุรีรับคำสั่งนี้ห้ามนั่งกินในร้านอาหารทำให้ร้านอาหารได้รับผลกระทบขณะที่ร้านอาหารเมาคลีอาหารป่าอยู่แถวบางละมุงท่าเรือแหลมฉบังเป็นร้านอาหารป่าร้านยำของทอดได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะนางสาวพินระดาพารุตนันทกุลเจ้าของร้านบอกว่าแต่เดิมขายอาหารป่าหลังจากมีคำสั่งห้ามนั่งในร้านก็ปรับมาขายเดลิเวอรี่ประกอบกับมีข่าวลือจะเพิ่มมาตรการล็อกดาวน์จึงศึกษาทำอาหารแบบแพ็คแช่แข็งสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนแค่อยากกินก็นำมาอุ่นไมโครเวฟหรือว่าอุ่นในกระทะรับประทานได้ทันทีจึงทำการปรับเปลี่ยนเมนูแกงเผ็ดอาหารป่าผัดเผ็ดกวางผัดเผ็ดหมูป่าปลาคางปลาฉลามจระเข้และอีกหลายเมนูทั้งเมนูทอดอาทิเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวหมูป่าคั่วเกลือและยำต่างๆที่ลูกค้าต้องการโดยจะมีน้ำจิ้มปรุงสำเร็จรูปส่งให้ลูกค้าทานได้เลยนะคะเวลานำไปอุ่นซึ่งหลังจากที่ทำเมนูแพ็คแช่แข็งออกมาก็มีลูกค้าสนใจออเดอร์เป็นจำนวนมากเมนูละ150บาทส่วนค่าส่งก็จะคิดตามบริษัทขนส่งเมนูที่ลูกค้าสนใจส่วนใหญ่เป็นพวกแกงเผ็ดและยำเพราะว่าสามารถนำไปอุ่นและทานได้เลยค่ะส่วนลูกค้าที่อยู่แถวบางละมุงและแหลมฉบังก็สามารถโทรสั่งได้มีรับส่งให้ถึงมือลูกค้าหรือแอปส่งอาหารได้ทุกแอปสำหรับลูกค้าที่สนใจอาหารป่ายำก็สามารถสั่งได้ที่เพจเมาคลีอาหารป่าหรือเบอร์โทร0617950909 0617950909ค่ะหมูป่าแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านอย่างชาวบ้านกินได้ก็จะมีปลาไหลหนูนากบนกกระทาอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่ะลองลงมาก็จะเป็นยำเป็นยำน้ำปลากับไม่ปลาแล้วแต่ลูกค้าจะชอบทานเนี้ยค่ะแต่ก่อนเราขายเป็นหน้าร้านใช่ไหมใช่ค่ะก็เปิดหน้าร้านตามปกติเลยค่ะก็ต้องปรับสภาพมาก็ขายเป็นอาหารป่าใช่ค่ะหลังจากที่เขามีปรับเป็นว่าไม่ให้ขายเนี่ยเราปรับตัวกันยังไงเราปรับตัวยังไงก็มาขายออนไลน์แทนผ่านพี่ไลน์แมนแกร็บฟู้ดบ้างแล้วก็เพิ่งจะมาหันว่าตอนเนี้ยค่ะคนไม่ค่อยออกจากบ้านกันก็เลยลองมาทำอาหารแช่แข็งแบบปรุงสำเร็จอะค่ะแล้วก็ลองส่งทางไกลดูเป็นต่างจังหวัดเนี้ยค่ะก็เริ่มที่จะมีผลตอบรับดีค่ะแช่แข็งนี่เราแช่แข็งอะไรนะพักเป็นพวกอะไรเป็นพวกอาหารอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอาหารป่าค่ะทำสำเร็จรูปปรุงเสร็จแล้วคือพร้อมอุ่นทานได้เลยค่ะเราทำยังไงก็เราจะทำปรุงสุกเสร็จแล้วใช่ไหมคะจากร้อนเสร็จแล้วก็เอามาเย็นทันทีเสร็จแล้วก็แช่ฟิตเลยค่ะไม่ปล่อยไว้นานเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะคงคุณภาพของอาหารไว้ไม่ให้เสียง่ายอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงลูกค้าก็คือเราระยะทางการส่งเนี่ยเราใช้รถควบคุมความเย็นใช่ไหมคะพอไปถึงลูกค้าก็สามารถอุ่นทานได้ทันทีหรือว่าถ้ายังไม่ทานเนี่ยก็สามารถเก็บฟิตไว้ได้เป็นระยะเวลาเป็นเดือนนะคะอาหารที่เราทำแพ็คเรามีอะไรบ้างครับที่นี้ที่แพ็คได้ก็จะเป็นอาหารป่าปรุงสำเร็จผัดเผ็ดผัดผัดชาได้แกงป่าได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกเมนูค่ะแล้วก็จะเป็นยำยำนี่คือยำเป็นยำก็จะมียำแบบใส่ปลากับไม่ปลาก็คือเราจะแยกผักกับแยกวัตถุดิบต่างๆออกจากกันนะคะแล้วเสร็จแล้วเมื่อไปถึงลูกค้าเนี่ยลูกค้าสามารถปรุงทานได้เลยค่ะไม่ต้องมาปรุงน้ำยำอีกแล้วค่ะน้ำยำน้ำยำนี่เราทำเองใช่ค่ะเป็นสูตรของเราเป็นสูตรของเราค่ะทางร้านคนละยำแล้วก็มีพวกไอ้นี่ไหมไอ้ทอดอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารทอดตอนนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว3ชั้นทอดน้ำปลากบทอดกระเทียมค่ะจะมี4อย่างไปถึงก็ทอดได้เลยไปถึงก็ทอดได้เลยค่ะแต่ว่าหมู3ชั้นทอดน้ำปลากับกบทอดกระเทียมทอดไปให้แล้วค่ะลูกค้าเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าเอาไปอุ่นทานได้เลยค่ะส่วนมากตอนนี้คนที่มาสั่งก็คือเขาใช้จะแบบว่าชอบสั่งแล้วก็ไปอุ่นเองอะไรงี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอบรับใช่ค่ะส่วนใหญ่คนที่อยู่บ้านนะคะไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็คนที่ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารค่ะส่วนมากตอนนี้ลูกค้าเนี่ยที่สั่งคนรู้จักกันหรือว่าตามเพจหรือว่าตามต่างจังหวัดด้วยยังไงตามต่างจังหวัดส่วนหนึ่งเป็นคนรู้จักกันอีกส่วนก็คือมาจากเพจค่ะคือไม่รู้จักแต่ว่าเห็นที่เราแชร์ไปตามเพจอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจสั่งเข้ามาก็ตอนนี้เป็นกระแสตอบรับจากตอนแรกๆดีค่ะดีก็ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่า
ตอนนี้เรามือใหม่ก็เพิ่งเริ่มหัดทำแต่ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อครับตอนนี้ก็รอดูผลตอบรับทางลูกค้าด้วยจากหน้าร้านกับกระแสที่เราส่งตามเนี้ยมันเป็นยังยอดขายอะไรก็จากหน้าร้านตอนนี้คือเราต้องปิดหน้าร้านใช่ไหมคะก็เลยต้องมาหันส่งต่างจังหวัดแล้วก็ผ่านไลน์แมนค่ะยอดตอบรับดีกว่าเราเปิดหน้าร้านค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยอะค่ะเราไม่ต้องเจอคนเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ดีตรงนี้ด้วยลูกค้านี่จะสั่งเราจะติดต่อได้ทางไหนทางเพจอะไรหรือว่าเบอร์โทรอะไรครับที่จะค่ะก็ผ่านเพจเมาคลีอาหารป่าได้เลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรหนูโดยตรงค่ะ